ครับในครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งที่7แล้วนะครับก็ขอต้อนรับทุกคนนะครับทั้งนักดูโรงที่มีความชำนาญแล้วก็เพิ่งเริ่มดูโรงครับก็สามารถที่จะมาเข้าฟังในครั้งนี้ได้ครับโดยหัวข้อของผมนะครับก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างแล้วก็ส่วนประกอบต่างๆของเหยี่ยวนะครับที่มารวมกันกลายเป็นให้เหยี่ยวกลายเป็นเหยี่ยวแล้วก็สามารถล่าผู้ถูกล่าได้นะครับก็ตอนนี้ก็ขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมชื่อนายสัตวแพทย์กำชัยจีสินนะครับชื่อเล่นเรียกว่าแมนก็ได้นะครับก็ทำงานอยู่ที่เป็นครูช่วยเป็นอาสาสมัครนะครับอยู่ตั้งแต่เป็นการเป็นนิสิตนะครับก็ตอนนี้ก็ยังช่วยดูฟุตเหยี่ยวที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็นำมาเป็นครูอยู่นะครับก็ก่อนอื่นก็เริ่มเลยนะครับสำหรับโครงสร้างแล้วก็ส่วนประกอบต่างๆของนกล่าเหยื่อนะครับที่ทำให้เขาสามารถล่าเหยื่อแล้วก็เป็นนักล่าได้นะครับอันดับแรกเราก็มารู้จักอนุพงศ์วิทานกันก่อนนะครับก็นกล่าเหยื่อนะครับก็อยู่ในคลาสเอเวียสนะครับซับคลาสเดียวนิเทสนะครับออเดอร์ก็พอคนที่พอมีนะครับสำหรับในออเดอร์นี้นะครับก็เป็นนกล่าเหยื่อที่ล่าเหยื่อในตอนกลางวันนะครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันก็มีนกล่าเหยื่อก็แบ่งเป็นนกล่าเหยื่อกลางคืนนกล่าเหยื่อกลางวันนะครับในวันนี้เราก็จะมาพูดในวงของนกล่าเหยื่อกลางวันก่อนนะครับก็อยู่ในแฟมิลี่ก็แบ่งได้เป็น5แฟมิลี่นะครับก็อันแรกก็เป็นซิปติตาริเดนะครับก็เป็นนกในนกเดชานุกานะครับแล้วก็เทนโยนิเดนะครับก็เป็นเหยี่ยวออสเตรียนะครับแล้วก็เอซิปิทิเดนะครับก็เป็นวงของเหยี่ยวแล้วก็นกอินทรีที่พบได้มากที่สุดในโลกนะครับก็อีกอันก็เป็นฟอร์คอนิเดก็เป็นกลุ่มของนกละเหยื่อที่เป็นปีกแหลมนะครับแล้วก็คาทาริเดก็เป็นกลุ่มของแร้งนะครับแร้งที่เป็นแร้งโลกใหม่นะครับก็ทีนี้แล้วก็สปีชีส์นะครับก็ในกลุ่มของ order for coniformes นะครับก็แบ่งได้ประมาณ286สปีชีส์นะครับนกล่าเหยื่อนะครับก็อย่างที่เรารู้กันนะครับก็คือนกล่าเหยื่อก็คือนกที่ล่าหรืออาศัยผู้ถูกล่าเป็นอาหารนะครับก็ลักษณะของเขาก็จะแตกต่างจากนกทั่วไปที่เรารู้จักกันนะครับอันดับแรกก็ที่ชัดเจนก็คือจะมีจมูกปากของมุ้งเป็นตะขอสามารถใช้ในการฉีดเหยื่อได้นะครับแล้วก็อันดับที่สำคัญก็คือมีกรงเล็บนะครับที่โค้งงอแหลมสามารถที่จะขยุ่มแล้วก็ฉีกเหยื่อมาเป็นอาหารได้แล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างคือสายตาครับมีสายตาที่แหลมคมสามารถมองเหยื่อได้อย่างระยะที่ไกลนะครับทำให้จับเหยื่อได้อย่างแม่นยำนะครับโครงสร้างนะครับเราก็มาดูถึงโครงสร้างที่ทำให้นกล่าเหยื่อเป็นนกล่าเหยื่อกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหยื่อหมอนเขียมตาทองขาวนะครับก็ในลักษณะการเกาะคอหรือเกาะพับนะครับเราก็จะมาดูชัดเจนเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะเฉพาะของเขานะครับในเหยี่ยวหรือนกล่าเหยื่อบางชนิดอาจจะไม่มีนะครับก็คือหนอนนะครับก็เป็นลักษณะที่ชูขึ้นมาในลักษณะการทำให้ดูน่ากลัวนะหรือว่าเวลาเขาตกใจนะครับก็จะทำการแผ่หนอนขึ้นมาทำให้ดูตัวใหญ่ขนก็จะฟูขึ้นมาทำให้ดูน่าเกรงขามยิ่งขึ้นนะครับอันดับที่เราจะสังเกตได้นะครับในเหยี่ยวนะครับจะมีสันคิ้วนะครับทำให้หน้าตาดูคมเข้มนะครับทำให้ผู้ถูกล่าดูแล้วหน้าเกรงขามนะครับทำให้ผู้ต่อสู้ได้รูจมูกก็จะเป็นลักษณะแล้วแต่กลุ่มของนกล่าเหยื่อแต่ละชนิดนะครับในกลุ่มอันนี้ก็จะมีรูลักษณะเป็นวงรีนะครับหรือวงกลมนะครับจะเห็นได้จมูกปากอย่างที่บอกว่าทำให้นกล่าเหยื่อเป็นนกล่าเหยื่อนะครับคือใช้ในการฉีดเหยื่อเป็นอาหารฉีดกลางคอก็ขึ้นอยู่กับแต่ละชนิดเหมือนกันนะครับปกตรงนี้นะครับก็บางทีปกก็จะมีส่วนของกระดูกนะครับทำให้มีลักษณะที่เป็นโครงสร้างที่สำคัญของนกล่าเหยื่อด้วยกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเห็นเป็นขอบนะครับสมมติถ้าเราจะสังเกตในกลุ่มของนกอพยพบางครั้งนะครับเราจะเห็นว่าพอบินมาจะเหมือนที่คอมีปูดๆไม่ได้เป็นขอบพ่อนะแต่ว่าในลักษณะของการกินอาหารไปนะเขาก็จะเก็บไว้ที่กระเพาะพักนะครับหรือเรียกว่าของนะครับทำให้เรารู้ว่าเออนกตัวนี้นะครับอพยพมาแล้วก็มีการแวะพักเติมพลังกินอาหารมาก่อนหรือเปล่านะครับก็สามารถสังเกตได้ที่จุดนับนกล่าเหยื่อในที่เขาดินสอนแล้วก็เขาเลยได้ครั้งนี้นะครับลองไปสังเกตกันดูนะครับแล้วก็ลักษณะของท้ายคอยแก้มผิดทั้งแก้มหรือข้างคอยก็จะเหมือนนกทั่วไปนะครับต่อไปนะครับเมื่อเราดูนกในการอพยพนะครับส่วนใหญ่เราก็จะไม่เห็นเขาเกาะคอนะครับแต่จะเห็นในลักษณะของการบินนะครับเมื่อเรามองดูจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะครับก็จะเห็นเป็นunderwing นะครับ underwing นะครับก็จะในรูปนี้นะครับผมจะนำมาชี้ให้เห็นของลักษณะของปีกในการบินนะครับปีกในการบินที่เรารู้กันก็คือมี
ปีก primary secondary แล้วก็หางนะครับที่สำคัญที่ใช้ในการบินนะครับส่วนปีกอื่นๆก็จะเป็นปีกที่ปกคลุมแล้วก็เป็นส่วนของปีกประกอบไว้ให้ปีกหลังมีการสึกหรอไปนะครับอันดับแรกเราก็จะมาชี้ให้เห็นของปีก primary ก่อนนะครับปีก primary ก็จะมีขนปลายปีกนะครับที่เราเห็นชัดเจนเราอาจจะเรียกว่าเป็นนิ้วก็ได้นะครับเพราะว่ามีรอยเว้าทำให้เราเห็นชัดเจนว่าเป็นนิ้วนะครับแล้วก็มีขนคุมใต้ปีกขนคุมใต้ปีกก็จะอยู่ด้านล่างของปีกนะครับก็อันดับต่อไปที่อยากให้มองนะครับก็คือมุมปากครับในนกบางชนิดก็อาจจะมีสีสันที่ชัดเจนเช่นสีเหลืองหรือว่าสีดำก็แล้วแต่นกแต่ละชนิดนะครับแขนนะครับแขนในนกนะครับก็จะประกอบไปด้วยกระดูกอุมาระนะครับก็ในคนก็สามารถเรียกได้ว่าแขนนะครับส่วนตรงนี้นะครับถ้าในนกก็จะเป็นคาร์พัสหรือว่าวิสนะครับในคนก็จะเรียกว่าข้อมือนะครับส่วนต่อไปนะครับเราสามารถมองเห็นนกได้ในลักษณะที่นกบินต่ำกว่าจุดที่เรายืนนะครับเช่นลักษณะนี้ก็สามารถมองได้ที่เขาดินสอแล้วก็เขาเรดาร์นะครับเป็นจุดที่แตกต่างแล้วก็น่าจะไปดูกันมากครับในโลกจุดที่นักนกอพยพมีการมองเห็นในลักษณะนี้น้อยมากนะครับก็อันดับแรกที่อยากให้มองนะครับก็คือถ้าเรามองจากด้านบนนะครับก็จะเรียกว่าเป็นupper wing นะครับก็จะเห็นหลังนะครับเป็นแมนเทิลนะครับชัดเจนนะครับมีสะโพกนะครับแล้วก็ขนคุมโคนหางนะครับส่วนของปีกก็จะอย่างที่ได้บอกไปนะเมื่อเหยี่ยวทำการตัดปีกนะครับก็จะเห็นเป็นนิ้วมือนะครับในส่วนของ primary นะครับแล้วก็ secondary ก็จะอยู่ถัดมาจากไพมารีนะครับก็จะเป็นขนที่ช่วยในการบินอีกชนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเทอร์เชอรี่นะครับหรือเทอร์เชียร์นะครับเป็นขนที่3นะครับเป็นขนที่อยู่ติดลำตัวนะครับป้องกันการสึกหรอของปีกที่ใช้ในการบินเป็นหลักนะครับขนหางก็แล้วแต่นกแต่ละชนิดนะครับลักษณะของขนหางก็จะแตกต่างกันไปนะครับอันนี้ขนาดเกาะคอนะครับเกาะทับนะครับก็เป็นเกี่ยวกับสเตลนะครับก็อันนี้จะชี้ให้เห็นของลักษณะของกระหม่อมนะครับแล้วก็หนังคุ้มจมูกจะสังเกตว่าที่จมูกนะครับจะมีหนังคุ้มเป็นแผ่นอาจจะเป็นแผ่นสีเหลืองหรือแผ่นสีต่างๆแตกต่างกันไปตามแต่ชนิดนะครับแล้วก็จะมีขนคุ้มบนปีกป้องกันการสึกหรอของปีกนะครับอย่างที่บอกไปนะครับสีข้างนิ้วตีนะครับแล้วก็เล็บครับเป็นส่วนที่สำคัญนะครับปลายหางของนกแต่ละชนิดลักษณะการเกาะคอกับการบินนะครับการฟอร์มตำแหน่งของหางก็อาจจะไม่เหมือนกันรูปร่างที่เรามองอาจจะไม่เหมือนกันนะครับสามารถดูในแผ่นภาพได้ว่าบางทีนกเกาะคอกับนกบินนะครับอาจจะไม่เหมือนกันนะครับก็โคนปีกบินขนปลายปีกก็จะเป็นส่วนที่ประกอบเป็นนิ้วหรือประกอบเป็นส่วนของปีกนะครับก็เราก็มาดูเมื่อเราดูลักษณะของร่างต่างๆของปีกแล้วก็อนาโตมีที่ช่วยในการบินแล้วนะครับเราก็มาดูรูปแบบการบินนะครับการบินในนกอพยพแล้วก็ในนกทั่วไปก็ยังมีได้หลายแบบนะครับการบินที่อยากให้ดูอันดับแรกก็คือบินโดยพื้นปีกอย่างต่อเนื่องเพื่อเคลื่อนไปข้างหน้าครับอันนี้ก็ส่วนใหญ่เราก็จะเห็นว่านกทั่วไปที่เรามองเป็นนกทั่วไปที่ไม่ใช่นกตระกูลไล่เหยียบก็จะเห็นลักษณะนี้นะคือกระพือปีกในเรื่องการออกสตาร์ทอย่างเงี้ยเขาก็จะกระพือปีกไปใช้พลังงานในการเคลื่อนที่เคลื่อนตัวไปข้างหน้าครับบินล่อลงนะซอลลิ่งก็จะเป็นเดี่ยวเดี่ยวจะมีรูปภาพให้ดูภายหลังครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบต่างๆของการบินนะครับเรามาดูรูปการบินล้อลงก่อนนะครับก็เป็นรูปแบบหลักนะครับในเหยี่ยวพยพนะครับเพราะว่าการบินลักษณะนี้นะครับจะช่วยในการประหยัดพลังงานเหยี่ยวได้ครับเพราะว่าเรื่องการกระพือปีกเขาจะกางปีกแล้วก็บินไปตามแรงลมที่เป็นลมร้อนนะครับเราเรียกว่า thermal soaring นะครับก็คือลมที่มาจากเป็นอากาศมวลอากาศร้อนที่มาจากพื้นดินนะครับดันขึ้นไปข้างบนในวันที่มีแสงแดดอย่างเงี้ยครับก็จะทำให้นกสามารถประหยัดพลังงานแล้วก็หมุนไปตามลมร้อนต่อมาได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะนะครับเหยี่ยวปีกสีดำนะครับก็ถ่ายที่ชุมพรนะครับโดยพี่บูนะครับก็เป็นลักษณะที่เรียกว่าซอลลิ่งนะครับก็คือเหยี่ยวประจำไม่กระพือปีกครับจะทำการกระปีกแล้วก็บินไปตามแรงลมครับเป็นการประหยัดพลังงานเหยี่ยวก็จะชอบมากนะครับแต่ลักษณะนี้นั่นดูนกอาจจะแบบมองแล้วมองยากเพราะว่าเมื่อมีลมร้อนมากๆเนี่ยครับลักษณะการบินของนกจะสูงนะครับจะบินสูงขึ้นไปจากฟ้านะครับทำให้เราสามารถสังเกตได้ยากในบางครั้งนะครับก็บินตัวพื้นปีกอยู่กับที่นะครับก็เป็นลักษณะที่ใช้ในการล่าเหยื่อนะครับเช่นเหยื่อที่อยู่ตามทุ่งหรือเหยื่อที่
อยู่ในป่าเนี่ยก็จะลักษณะที่เขาจะบินกระพือปีกอยู่กับที่นะครับอันนี้เราก็อาจจะเห็นได้บ่อยเหมือนกันครับเพราะว่านักล่าก็คือจะเล็งว่าเหยื่ออยู่ตรงไหนนอกจากการเกาะคอแล้วนะครับเขาก็จะบินอยู่กับที่นะครับเพื่อเล็งที่จะลงไปโฉบนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นในทุ่งนาของเรานะครับเจอได้บ่อยครับเป็นเหยื่อขาวนะครับก็หลายท่านอาจจะเจอบ่อยตามทุ่งนาเวลาขับรถผ่านไปมาเขาก็จะชูจะบินอยู่นิ่งๆอย่างที่เราเรียกว่าโคบูลินนะครับก็จะอยู่กับที่ครับเขาจะเล็งอย่างนี้ก็คือเจอเหยื่อแล้วแต่ว่ากำลังเตรียมเล็งที่จะเข้าไปจับนะครับก็อันดับต่อไปนะครับที่จะมาชี้ให้เห็นก็คือขนาดนะครับขนาดก็เป็นส่วนที่สำคัญนะครับที่ช่วยในการจำแนกเหยี่ยวเป็นสกุลหรือเป็นกลุ่มต่างๆได้นะเพราะขนาดของนักล่าต่างๆก็จะแตกต่างกันไปนะครับโดยขนาดนี้ครับเราจะวัดจากปลายจมอยปากไปถึงปลายหางนะครับหรือว่าบางทีอาจจะวัดจากกระหม่อมนะครับจนลงปลายหางนะครับเหยี่ยวแล้วก็มีสีส่วนใหญ่นะครับจะมีความแตกต่างของขนาดในเพศผู้กับเพศเมียที่แตกต่างกันนะครับซึ่งเราจะมาชี้ให้เห็นกันนะครับอันนี้นะครับเป็นลบคนละชนิดกันนะครับก็จะมาดูว่าสามารถแยกเป็นขนาดได้นะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของเหยี่ยวดงนะครับอันนี้รู้ไหมครับว่าเป็นลบอะไรครับอันนี้ก็เป็นสกุลของเหยี่ยวดงนะครับก็เป็นเหยี่ยวต่างสีนะครับอีกตัวนะครับเป็นเหยี่ยวที่พบได้บ่อยพบได้เห็นเป็นเจ้าถิ่นในภาคใต้นะก็เป็นเหยี่ยวดำทองขาวนะครับจะสังเกตว่ามีลักษณะของหนอนแล้วก็เป็นผู้ล่าที่อยู่ระดับสูงๆในป่าดิบหรือว่าในป่าทางภาคใต้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่บอกว่าแยกขนาดสามารถแยกได้ว่าเป็นเพศผู้หรือเพศเมียในชนิดเดียวกันนะครับเราจะเห็นว่า2ตัวนี้ลักษณะคล้ายๆกันหมดเลยนะครับทางกายภาพแล้วก็ลักษณะการบินลักษณะรูปแบบปีกนะครับแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันคือขนาดนะครับทำให้นักดูนกสามารถแยกได้ว่าเป็นเพศผู้หรือเพศเมียครับแต่ว่าการดูในลักษณะอย่างนี้เป็นการดูที่ยากนะครับถ้านกไม่ได้อยู่คู่กันอย่างเงี้ยเราไม่สามารถฟันธงได้ว่าตัวไหนเป็นเพศผู้หรือตัวไหนเป็นเพศเมียจากขนาดนะครับเราต้องดูจากลักษณะอื่นๆประกอบด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเหยี่ยวของเขาชีท่าครับด้านซ้ายตัวเล็กก็คือตัวผู้นะครับด้านขวาตัวขนาดใหญ่กว่าก็จะเป็นตัวเมียนะครับเพราะว่าในธรรมชาตินะครับก็ตัวเมียเริ่มมีการข่มตัวผู้ไว้ก่อนนะครับไม่งั้นจะโดนลูกหรือว่าตัวเองอาจจะเป็นภัยอันตรายนะครับก็สีสันนะครับนกไล่เหยื่อส่วนใหญ่จะสีสันจะไม่ได้สวยงามเหมือนนกทั่วไปในป่านะครับก็แต่ว่าก็จะมีเสน่ห์ของมันก็นกส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีน้ำตาลสีสนิมสีดำสีขาวแล้วก็สีเทานะครับเดี๋ยวก็จะให้ดูตัวอย่างกันครับสีของชุดต่างๆก็สามารถใช้ในการแยกเพศได้นะครับนอกจากขนาดแล้วครับมาดูกันนะครับอันนี้ก็เป็นเหยี่ยวชนิดเดียวกันนะครับเป็นเหยี่ยวแดงครับแต่ส่วนใหญ่ทุกคนอาจจะคุ้นเคยภาพล่างมากกว่านะครับเป็นเหยี่ยวแดงตัวเต็มวัยครับถ้าบนเป็นเหยี่ยวแดงวัยเด็กนะครับก็เป็นนกที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็มาฟื้นฟูที่เป็นฟื้นฟูนกไล่เหยี่ยวที่วิทยาเขตกำแพงแสนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก็สามารถเข้าไปแวะชมกันได้นะครับแล้วก็ข้างหน้าก็จะมีรูปของนกไล่เหยี่ยวต่างๆที่ได้รับการฟื้นฟูอยู่ที่แผ่นผ้าด้านหน้านะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับก็รูปต่อไปนะก็จะเห็นว่าสีสันแตกต่างกันอีกแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้นะครับพวกเห็นได้ทั่วไปที่ทุ่งนาครับก็จะเป็นเหยี่ยวด่างดำขาวนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นตัวผู้ด้านขวาก็จะเป็นตัวเมียครับพบเห็นการอพยพด้วยนะก็หลายคนถ้าไม่ได้ดูนกดีๆก็อาจจะไม่ได้รู้ว่าเออมันเป็นคนละชนิดกันหรือเปล่าแต่วันนี้เราก็ได้รู้กันนะครับว่ามันคือชนิดเดียวกันแต่ว่าแตกต่างกันที่สีของชุดขนนะก็ต่อไปครับระยางครับระยางก็คือส่วนของอวัยวะที่ยื่นออกมาใช่ไหมครับที่เรารู้ถ้าเป็นของคนนะครับระยางผู้หน้าก็จะเป็นแขนนะครับแต่ในส่วนของนกนะครับก็จะเปลี่ยนพัฒนาการมาเป็นปีกนะครับอย่างที่เห็นกันนะครับต่อไปก็เป็นขนปลายปีกอย่างที่ได้พูดไปขั้นต้นแล้วนะครับว่าขนปลายปีกเนี่ยก็ถ้าในลักษณะการบินการปีกเราก็จะเห็นเป็นนิ้วนะครับเพราะว่ามีimagination นะครับส่วนของโครงเว้าของปีกนะครับอันนี้นะครับเห็นไหมครับเริ่มจากปลายมาขนปลายปีกที่1ก็จะมีการโครงเว้าไปพอเขาพันปีกอย่างชัดเจนนะครับเราจะเห็นว่าเอออันนี้เหมือนเป็นนิ้วเลยที่เป็น primary นะครับส่วนของที่ถัดออกมาจาก primary ที่ไม่ได้มีลักษณะเป็นขนที่เป็นนิ้วแล้วก็จะเรียกว่าเป็น secondary นะครับช่วยในการพยุงแล้วก็การบินนะครับอันนี้ก็จะเป็นขนบินที่สำคัญนะครับ
ขนทางปีกอย่างที่ได้บอกไปก็อยู่ถัดจากไฮมารีนะครับอยู่ถัดจากนิ้วลงมานะครับก็นกอินทรีกระเบี่ยวทุกชนิดก็มีอยู่มีขนทางปีกประมาณ 13-16 เส้นนะครับเปลี่ยนไปตามสกุลนะครับครับต่อไปก็เป็นขนโคนปีกนะครับหรือว่าเชอร์ชิลนะเชอร์ชิลีนะครับก็ช่วยในการไม่ได้มีส่วนช่วยในการบินนะครับแต่ว่าทำหน้าที่ในการคุมขนไม่ให้ได้รับการสึกหรือสึกก่อนนะครับอย่างที่เราบอกว่าจะอยู่กับติดกับลำตัวถัดจากขนเซ็นเทอรี่นะครับนี่นะครับจะได้เห็นชัดเจนนะครับนี่ก็เป็นอินทรีย์ติดลายนะครับก็ตรงนี้นะครับอย่างที่บอกมานะครับก็คือขนที่ใช้ในการบินก็จะมีไพรมารีเห็นเป็นนิ้วนะครับก็จะหมดสิ้นแค่ตรงนี้นะครับเพราะตรงนี้ก็จะเป็นเซ็นเทอรี่แล้วลักษณะอิมเมจินชันก็จะไม่คงนะครับอิมเมจินชันก็จะวาวไปของขนนะครับทำให้เราเห็นเป็นนิ้วนะครับเซ็นเทอรี่แล้วก็จำนวนขนนะครับก็แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดของนกแต่ละสกุลนะครับในขนหางครับก็เป็นขนสำคัญที่บังคับทิศทางในการบินนะครับลักษณะในการผูกในการแผ่ของแต่ละแบบก็ช่วยในการเคลื่อนที่ในทิศทางที่ต่างกันนะครับส่วนตรงนี้ที่เราเห็นนะครับไม่ได้ช่วยในการบินนะครับแต่เป็นส่วนที่สำคัญนะครับก็คือกลุ่มขนเทอร์เชียลนะครับช่วยในการเมื่อนกเกาะผ่านนะครับที่เราเห็นนะครับก็เขาก็จะคุมทั้งขนไพรมารีกับเซคันดารีนะครับพอนกเกาะผ่านก็เห็นว่าลักษณะตัวเขาจะเล็กกว่าเวลาบินพอบินบางทีเราจะเห็นว่าเขาตัวใหญ่เนี่ยครับเพราะขนมีส่วนช่วยทำให้ลำตัวดูแบบใหญ่แล้วก็มีสง่าขึ้นอันนี้เห็นได้ชัดจริงๆนะครับเพราะว่านกตัวไปที่เหมือนฟื้นฟูเหมือนกันนะเวลาเข้าไปแบบทำการรักษาเนี่ยเขาก็จะมีสัญชาตญาณความเป็นสัตว์ป่าอยู่เขาก็จะกลัวเขาจะพองขนออกมาให้เราเห็นชัดเจนว่าตัวเขาใหญ่เขาทำการขู่ถ้ามีหมัดก็จะชูหมัดออกมานะครับก็อันนี้ก็จะได้พูดไปแล้วนะครับว่าขนที่สำคัญที่ช่วยในการบินมี3ลักษณะครับขนปลายปีกขนกลางปีกแล้วก็ขนหางนะครับขานะครับขาหลังเมื่อกี้ได้พูดระยะส่วนหน้าไปแล้วคือปีกนะครับระยะอีกส่วนหนึ่งก็คือขาหลังก็เหมือนสัตว์เลยรูปเรื่องหรือสัตว์ป่าทั่วไปนะครับก็จะมีลักษณะเป็นขาที่ยื่นออกมานะครับใช้ในการกระโดดเดินเกาะคอแล้วก็ล่าเหยื่อได้ครับก็สำคัญเลยนะก็คือหน้าแข้งแล้วก็นิ้วตีปกคลุมด้วยเกล็ดนะครับก็เป็นลักษณะที่สำคัญที่ช่วยในการแบบว่าสมมติว่าน้องล่าเหยื่อบางชนิดนะครับมีเหยื่อเป็นงูหรือว่ากิ้งก่าหรือว่าตะขาบเป็นศัตรูทางธรรมชาติอย่างเงี้ยไอ้หน้าแข้งที่มีลักษณะเป็นเกล็ดปกคลุมเนี่ยก็จะช่วยให้เขาพ้นอันตรายจากพวกงูหรืออะไรนี้เวลาเข้ามาทำลายได้ครับจะเห็นว่าเกี่ยวรุ้งนะครับเกล็ดจะหนามากๆหนามากกว่าหน้าก่อนเหยื่อทั่วไปครับแข้งก็จะเป็นแข้งเปื่อยนะครับยกเว้นมีเหยี่ยวแล้วก็กลุ่มของมดอินทรีย์บางชนิดนะครับที่เราจะไม่พบเห็นแข้งนะครับเพราะว่ามีขนปกคลุมครับเดี๋ยวก็จะโชว์ให้ดูนะครับอันนี้เป็นโคนขานะครับโคนขาก็จะอยู่แน่ติดกับลำตัวเลยนะบางทีเราอาจจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะเห็นเป็นแข้งของนกมากกว่ามันก็เหมือนไก่ครับก็เหยื่อก็แน่ทุกชนิดนะครับมีขนยาวคลุมโคนขาครับอันนี้นะครับอันนี้คือโคนขาที่เราเรียกกันนะครับจะอยู่จะเก็บเข้าไปบางทีเราอาจจะไม่เห็นเวลาเรายืนนะเราจะเห็นเป็นแข้งอย่างนี้ครับแข้งตรงนี้ก็คือในเหยื่อทั่วไปก็จะไม่มีขนคลุมแข้งนะครับก็จะเป็นแข้งเปลือยครับอันนี้ครับหน้าแข้งนะครับหรือทาร์ซันนะครับก็เป็นจุดแยกที่สำคัญสำหรับจำแนกกลุ่มเหยี่ยวและก็นกอินทรีนะครับก็เหยี่ยวที่ละเอียดบนพื้นดินนะครับส่วนใหญ่ก็จะต้องอาศัยแข้งที่เป็นลักษณะเปลือยนะครับเพื่อใช้ในการจับเหยี่ยวแล้วก็เข้าไปแบบว่าในโพรงไม้หรือในเขาจะถนัดกว่าใช้แข้งที่เปลือยเข้าไปกระชากเหยี่ยวเข้ามากินเป็นอาหารนะครับก็แข้งของเหยี่ยวนะที่เราเห็นนะครับก็ถ้าในมนุษย์นะครับก็จะเป็นกระดูกข้อเท้านะครับแต่ว่าถ้าเป็นของเหยี่ยวนะครับเขาจะยืนบนเรียกว่าเป็นนิ้วตีนะครับครับที่แข้งเนี่ยจะเห็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าในลักษณะของมนุษย์นะครับเราก็คือยืนบนฝ่าเท้านะครับแต่ว่าในส่วนของตรงนี้ที่เขายื่นออกมาเนี่ยไม่ใช่ฝ่าเท้านะครับแต่จะเป็นนิ้วตีนะครับทำให้อันนี้ครับจะพบเห็นว่ามีความแตกต่างกับแมมมอลนะครับแยกนกจากแมมมอลได้ก็อันนี้ก็จะเป็นเหยี่ยวต่างสีเหยี่ยวต้องมีสีอะไรครับที่เข้ามาฟื้นฟูที่หน่วยฟื้นฟูนะครับก็จะเห็นว่าลักษณะที่ได้บอกไปว่าเราไม่เห็นแข้งนะครับเนื่องจากมีขนปูนะครับในนกอินทรีกับเหยี่ยวก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปครับในนกอินทรีแท้นะครับ
ขนคุ้งนะครับก็จะเป็นขนที่เหมือนกับขนลำตัวยาวๆนะครับมาปกคุ้งแข้งหมดเลยครับแต่ตัวนี้เป็นตรงนี้เราทำการพันผ้าก่อนไปนะครับเพื่อกดทับเขาเป็นสีนะครับเป็นประหลวดเนื่องจากว่ามนุษย์นะครับนำไปเลี้ยงแต่ว่าไม่เข้าใจวิธีธรรมชาตินะครับเลี้ยงในลักษณะที่เป็นกรงแล้วก็ไม่มีขอนไม้อยู่เนี่ยพอเขากดทับเลื่อยแผลที่นิ้วตีของเขาก็จะเป็นแผลอย่างนี้นะครับก็อันนี้นะครับก็จะเห็นว่าขนจะแตกต่างกันขนคุ้งแข้งอันนี้จะเป็นรัดรูปนะครับเหมือนเราใส่พวกถุงน่องหรืออะไรเงี้ยทำให้เราไม่เห็นเป็นแข้งนะครับจะแตกต่างกันครับก็นิ้วตีนะครับอย่างที่ได้บอกไปแล้วนะครับนกไล่หยีนะครับมี4นิ้วนะครับอยู่ด้านหน้า3นิ้วนะครับอยู่ด้านหลัง1นิ้วครับเดี๋ยวนะครับขอบอกก่อนว่านิ้วตีเป็นคำสุภาพที่ใช้เรียกในศาสตร์นะครับเราจะเรียกว่าเป็นนิ้วตีนะครับก็นิ้วกลางครับจะยาวที่สุดจะสังเกตได้นะครับแล้วก็มีนิ้วหลังนะครับจะสั้นแล้วก็มีขนาดใหญ่ที่สุดเรียกว่ารินโทนคอร์ลนะครับมีรูปประกอบให้ดูนะครับนิ้วตีอย่างที่บอกไปว่ามี4นะครับแต่ว่าจะเห็นว่าตัวนี้นะครับลักษณะแตกต่างกันไปคือมีอยู่ข้างหน้า2อยู่ข้างหลัง2นะครับโดยทั่วไปที่เราเห็นกันแล้วครับว่าเหยี่ยวส่วนใหญ่ในสกุลเหยี่ยวจะมีหน้า3หลัง1นะครับแต่ว่าตัวนี้คือเหยี่ยวออสเตรียครับเป็นลักษณะพิเศษของเขาเพื่อช่วยในการจับเหยื่อจับปลาเพราะปลาบางชนิดอาจจะลื่นนะครับลักษณะอาจจะไม่ได้เหมือนเหยื่อเหมือนหนูเหมือนกระต่ายหรือเหมือนอะไรครับทำให้เขาต้องมีการเลี้ยวสถานการณ์โครงสร้างของนิ้วตีนะครับนิ้วด้านนอกสามารถพับไปข้างหลังได้ทำให้เห็นเป็น2 2ครับก็จะมีโครงกระดูกของเหยื่อออสเตรียแล้วก็นิ้วเท้าและแข้งต่างๆให้ดูกันด้านหน้าที่โต๊ะสามารถเข้าไปดูกันได้ครับก็เล็บนะครับก็เป็นส่วนที่สำคัญนะครับอย่างที่บอกว่าใช้ในการฉีดเหยื่อถ้าเหยื่อไม่มีเล็บนะครับก็เปรียบเสมือนกับคนไม่มีอาวุธในการทำอาหารกินนะครับก็เล็บนะครับมีการพัฒนาน้อยที่สุดในแรงนะครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันแรงก็คือส่วนใหญ่จะมอยปากเขาจะทำหน้าที่ในการฉีดเหยื่อมากกว่าครับก็เล็บทำหน้าที่ในการแค่จับไว้แล้วก็เอาเข้าปากอย่างนี้ได้ก็ลูกตาครับเป็นส่วนสำคัญนะครับเพราะว่าเหยื่อจะต้องมีความไวแล้วก็ตาที่แหลมคมนะครับความอยู่ในร่องตานะครับกระดูกสันใต้กระดูกสันคิ้วนะครับรอบๆด้วยหนังตาครับในนกก็จะเป็นมีหนังตาด้วยแล้วก็มีส่วนพิเศษเดี๋ยวจะได้ดูกันนะครับว่าแตกต่างจากพวกเราอย่างไรครับนี่ก็จะเป็นลักษณะการมองของเขานะครับเราจะเห็นว่านกเขาจะมองได้ไม่รอบนะครับในเหยื่อครับจะมีส่วนจุดบอดนะครับคืออยู่ด้านหลังกระโหลกเนี่ยตรงที่ตาไม่สบายเขาไปมองได้ทำให้เขาต้องหมุนคอตามครับเวลามีศัตรูเราจะเห็นว่านกในกลุ่มจะหมุนคอตามครับเป็นจุดบอดนะครับแล้วก็ส่วนที่เห็นชัดที่สุดคือส่วนที่จุดตาระหว่างตาสองข้างที่อยู่ด้านหน้าเลยครับส่วนข้างๆก็จะเป็นส่วนที่ต้องเคลื่อนไหวในการดูนะครับมองผ่านๆนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับก็ในนกนะครับก็จะมีหนังตาที่3นะครับคอยป้องกันลูกตาแล้วก็คอยหล่อเลี้ยงลูกตาให้ลื่นให้มีความเป็นน้ำอยู่ตลอดเวลาอย่างที่เราเห็นนะครับอันนี้นะครับอันนี้ไม่ได้เป็นต้อกระจกหรือว่าเป็นถุงน้ำพุ่งนะครับแต่ว่าเป็นหนังตาในลักษณะปกติอันนี้คือตัวเดียวกันนะครับก็หนังตาที่3คุณจะเก็บไว้ที่ดวงตาตรงนี้นะครับแต่พอลักษณะเมื่อเขาต้องการลูกการลูกตาแห้งก็จะมีการควบคุมให้เกิดปิดได้โดยอำนาจจิตใจของเขาเขาสามารถสั่งได้นะเพราะว่าในธรรมชาติบางทีเวลาทำการล่าเหยื่อเช่นเหยื่อพึ่งหรือเหยื่อทั่วไปเนี่ยเวลาเขาจับเหยื่อเขาต้องมีการปิดลูกตาเพราะว่าลูกตาเป็นส่วนที่สำคัญนะครับแล้วก็บอกความว่าเวลาเหยื่อพึ่งจับพึ่งหรือว่าพิธีรังพึ่งอย่างเงี้ยครับพึ่งก็อาจจะมาจุดโจมที่ตาได้เขาก็ทำการกรอกอิงปิดได้นะครับก็จะเป็นความมหัศจรรย์ของนกแล้วก็อยู่ภายใต้อำนาจจิตใจเหมือนการขยับปีกขยับขาขยับแขนอย่างนี้นะครับก็รูจมูกนะครับเป็นส่วนสำคัญที่เป็นทางผ่านของอากาศนะครับรับอากาศเข้าแล้วก็เอาอากาศออกนะครับก็สามารถจำแนกเป็นกลุ่มของนกอินทรีแล้วก็เหยี่ยวได้ด้วยนะก็ที่เราเห็นครับส่วนใหญ่ครับในกลุ่มของนกอินทรีจะมีลักษณะเป็นวงรีนะครับหรือวงกลมนะแต่ถ้าในเหยี่ยวที่มีความสามารถในการจำลองชุดขนให้เหมือนกับนักล่าได้เช่นเหยี่ยวพึ่งอย่างที่ผมจะพูดไปเนี่ยเขาทำหน้าที่ในการกินรังพึ่งเหลือนะแต่ว่าเขาก็มีศัตรูทางธรรมชาติคือเหยี่ยวที่มีรูปร่างตัวใหญ่กว่าหรือว่ามันมองทั่วไปที่ล่าลงเป็นอาหารนะครับทำให้เขาต้องพัฒนาการตัวเองให้มีรูปร่างคล้ายๆกับพวกนกอินทรีให้มีความน่าเกรงขามครับก็จะเห็นว่าในเหยี่ยวพึ่งนะครับก็ที่รูจมูกตรงนี้ครับจะเป็นแค่รอยขีดนะครับก็
ก็จะมอยปากครับเป็นส่วนสำคัญก็จะมีจะมอยปากบนกับจะมอยปากล่างนะครับส่วนของจะมอยปากบนนะครับจะเป็นส่วนที่สำคัญในการฉีดเหยื่อครับในเหยื่อบางชนิดนะครับจะมีที่เรียกว่าโทมิโอคิวนะครับเหมือนเป็นเงี้ยงฟันออกมานะครับทำหน้าที่ในการฉีดหรือว่าโคกระดูกคอของเหยื่อเวลาจับได้จะทำให้เหยื่อตายอย่างฉับพลันนะครับเพราะว่าพวกนักล่าก็เหมือนกันนะบางทีเขาล่าเหยื่อเหยื่อก็มีอันตรายเช่นมีเล็บมีเขี้ยวมีฟันเหมือนกันทำให้เวลาเขาล่าเขาต้องทำให้ศัตรูนะครับคือตายภายในเขตพันธุ์คือการใช้โทเมียมทูตรงนี้นะครับกับที่ส่วนของกระดูกคอนะครับแล้วก็หักแล้วก็ขบทำให้กระดูกคอหักนะครับอันนี้นะครับเราก็จะมาดูกันนะเจ้าเวหานะครับเหยี่ยวพลีทินนะครับก็ทำหน้าที่ในการมีโทเมียมทูนะครับอันนี้นะครับอันนี้เป็นของเหยี่ยวเจเจจะเห็นชัดกว่าว่ามีลักษณะที่เป็นเหมือนเงี้ยงฟันออกมานะครับเพราะกับที่กระดูกคอชนะครับบิดนิดเดียวก็หักนะครับก็ปิดชีพเดียวภายในพริบตาเดียวแล้วเขาก็ทำการกินเดียวไปครับก็จะเป็นลักษณะที่สำคัญในกลุ่มของเนี่ยนะนกที่กินนกเป็นอาหารหรือว่านกที่ใช้ความเร็วนะครับการละเอียดนะครับกระดูกนะครับก็อย่างที่ได้เกิดไปในช่วงต้นนะครับก็การประกอบเป็นชุดขนหรือว่ากล้ามเนื้อต่างๆได้ก็จะต้องมีโครงกระดูกเป็นส่วนสำคัญนะครับเป็นองค์ประกอบของตัวครับลักษณะที่ทำให้นกบินได้ก็คือกระดูกของเขานะครับจะมีความเบานะครับทำให้เขาสามารถที่จะบินแล้วก็สามารถเก็บอากาศไว้ในตัวได้เพราะว่ากระดูกบางชนิดจะมีโพรงอากาศทำให้เก็บอากาศไว้เวลาทำหน้าที่ในการบินอย่างเงี้ยเขาก็จะใช้อากาศได้หรือได้ถ่ายใจนะครับก็กระดูกนะครับกระดูกที่เป็นชิ้นที่ใหญ่ที่สุดเหมือนไก่ครับเราจินตนาการก็คือกระดูกอกนะครับก็จะเป็นส่วนของเรียกว่าคิวนะครับเป็นสันนูนออกมาครับก็มีกล้ามเนื้อที่ใช้ในการบินมาติดอยู่ที่กระดูกด้วยนะก็มีกล้ามเนื้อเพชรคอแล้วก็ซูเปอร์คอร์คอยนะครับบางคนชอบกระดูกอกก็บางคนชอบกินกล้ามเนื้ออกก็จะอยู่ตรงกระดูกอกตรงนี้นะครับนี่นะครับเมื่อกี้อาจจะไม่เห็นภาพตรงนี้คือกระดูกอกนะครับก็จะมีกล้ามเนื้อเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่สุดนะครับก็จะติดอยู่กับกระดูกที่ใหญ่ที่สุดคือกระดูกอกตรงนี้นะครับส่วนของปีกก็จะเห็นเป็นโครงร่างนะครับในส่วนของกระดูกตรงนี้นะครับคือกระดูกภูมิลักษณ์นะครับจะมีโครงอากาศนะครับทำให้นกบินได้แล้วก็มีน้ำหนักตัวเบานะครับแล้วก็ข้างในก็จะประกอบไปด้วยอากาศต่างๆนะครับอันนี้นะครับก็มาแสดงให้เห็นเป็นชิ้นๆเลยครับส่วนของกระดูกนะครับก็จะมีกระดูกอันนี้นะครับจะแบ่งเป็นท่าเหมือนในคนนะครับหรือว่าในสัตว์ทั่วไปเราก็จะเป็นเรียกว่าอาร์มนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นภูมิลักษณ์ที่ผมบอกว่าข้างในเนี้ยหักมาจะเป็นโครงนะครับมีอากาศอยู่นะลดมวลของกระดูกทำให้มีน้ำหนักเบานะครับแล้วก็มีกระดูกของเซสมอยแล้วก็ในอุ้งหน้ากับเลเดียนะครับเหมือนกระดูกท่อนแขนเราเนี่ยครับก็ถ้าในคนนะครับกระดูกของเลเดียนะครับจะใหญ่กว่าแต่ในนกนะครับกระดูกของอุ้งหน้าจะใหญ่กว่านะครับจะสลับกันนะครับแล้วก็ในส่วนของมือนะครับก็มีข้อมือนะครับข้อมืออันนี้ครับเป็นส่วนหมายเลข5นะครับที่เราเห็นเราเรียกข้อมือของนกนะครับแล้วก็จะบอกด้วยอารูล่านะครับยูโป้แล้วก็เป็นนิ้วต่างๆนะครับ แต่ละส่วนเขาจะมีความสำคัญของเขานะครับกระดูกต้นปีกนะครับอย่างที่บอกว่าเป็นกระดูกชิ้นเดียวที่มีถุงลมแทรกอยู่ภายในนะครับแล้วก็กระดูกกลางปีกก็จะมีเรเดียสเอาหน้านะครับแล้วก็นิ้วที่คือกระสับเดียวก็คืออุลนาครับแล้วก็ดิจิตต่างๆครับไมเนอร์กับเมเจอร์นะเมเจอร์ไมเนอร์เป็นส่วนของนิ้วนะครับอันนี้นะครับอารูล่านะครับที่เราเห็นว่าเป็นเหมือนนิ้วโป้งที่ยื่นออกมาครับก็เป็นส่วนสำคัญที่เวลาเหยื่อเขาจะล่อลงนะครับก็จะใช้ส่วนนี้ครับยกขึ้นมาครับทำให้มีความเร็วต่ำแล้วก็ช่วยทำให้ไม่เกิดโรตีกับทางด้านหลังของปีกนะครับเป็นส่วนสำคัญนะครับต่อไปเราก็จะมารู้จักอารูล่านะครับอารูล่าก็ใช้เป็นส่วนสำคัญในการดูเหยื่ออพยพนะครับเวลาเราดูเหยื่อเขาอาจจะไม่ได้มาอยู่ใกล้ๆให้เราเห็นได้ครับเราก็ต้องใช้ไปหลอกส่องเข้าไปบนฟ้าใช่ไหมครับก็จะเห็นเป็นเงาล่างต่างๆนกอื่นเกี่ยวกับลักษณะลักษณะของปีกลักษณะของหางก็จะแตกต่างกันนะครับทำให้เราเห็นเป็นรูปเป็นล่างก็ในแผ่นภาพอันนี้ที่ได้แจกไปนะครับก็ให้นำไปศึกษากันนะครับจะสามารถใช้แยกได้อย่างดีเลยนะในการดูนกในฟิวนะครับทำให้ง่ายต่อการเข้าใจแล้วก็สามารถเราเปิดดูเทียบกับในหนังสือของนกล่าเหยื่อต่างๆได้นะครับแต่ละชนิดจะแตกต่างกันเราล่างเราก็จะดูขนาดลำตัวขนาดหางขนาดของปีกนะครับบางตัวก็ปีกยาวเป็นสองเท่าของหางบางตัวก็ปีกกับหางมี
ขาใกล้เคียงกันเขาก็ทำให้สามารถจำแนกยกลงได้นะครับก็วิงสแปนนะครับก็คือความยาวของปีกของนกแต่ละชนิดความยาวของหางแต่ละชนิดก็มีส่วนสำคัญนะครับก็จำแนกลงเป็นสกุลต่างๆได้นะครับครับก็สำหรับวันนี้นะก็จบกันไปแล้วนะสำหรับการบรรยายครับใครมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะถามอะไรสามารถถามได้เลยนะครับก็ประชาสัมพันธ์ว่าก็ช่วงนี้ก็ใกล้ที่จะเข้าสู่ฤดูกาลอพยพของนกไร่เหยียดแล้วนะครับถ้าคนไหนสนใจหรือว่าอยากจะไปดูสถานการณ์ให้มันตื่นตาตื่นใจประกอบการบรรยายแค่นี้นะครับสามารถไปได้ที่ชุมพรนะครับก็จะมีจุดดูนกที่สำคัญก็เขาบินสอนครับสามารถใกล้ชิดกับนกได้นกจะบินผ่านเลยครับเราสามารถเอื้อมมือไปอย่างนี้สามารถจับได้ไม่ได้โม้นะครับเราไปดูนะก็จะมีที่เขาบินสอนนะครับเราก็จะเห็นนกทั้งด้านบนทั้งล่างอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับก็ในโลกนี้มีไม่กี่ที่หรอกนะครับที่จะเห็นนกบินอย่างนี้นะครับให้เราสัมผัสบรรยากาศได้อันนี้ไม่ได้โม้นะครับเข้าไปดูกันได้เลยนะครับก็ใครมีข้อสงสัยถามได้นะครับครับผมน่าจะเป็นนิ้วด้านข้างด้านหน้าครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าเป็นเรียกว่านิ้วกลางนิ้วโป้งจะเป็นยังไงแต่ว่าเดี๋ยวชี้ให้ดูจริงๆมันมีชื่อเรียกแต่ว่าผมลืมไปแล้วนะเดี๋ยวนะครับทำให้เยอรมันโดนจับอยู่ในกรณีที่แยกออกมาเลยนะครับลักษณะของขาอย่างที่ผมได้เกิดไปว่าลบมี5แต่มีที่ได้บอกไปเยอออสเตรียนะครับเขาบอกว่ามีนิ้วด้านข้างนะครับนิ้วด้านข้างด้านหน้าครับเขาจะเหมือนในนกทั่วไปเป็นอย่างนี้ใช่ไหมในเหี่ยวเขาก็จะขยับสามารถเคลื่อนมาด้านหลังได้นี่ครับแต่ว่านับเป็นนิ้วที่ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าถ้าอย่างนี้ก็คือนิ้วกลางจะมีความยาวมากที่สุดครับจะเห็นว่าจะมีนิ้วที่นิ้วที่มีความยาวมากที่สุดครับนิ้วด้านหน้าด้านนอกด้านนอกครับครับครับใครมีข้อสงสัยหรือเปล่าครับเดี๋ยวส่วนของการอพยพหรือว่าลักษณะที่จำเพาะลงไปจะมีที่คนต่อไปจะมาพูดให้ฟังเขาก็จะได้ตื่นตาตื่นใจไปเรื่อยๆนะครับของผมเป็นแค่การอินโทรให้รู้เพื่อสามารถคิดตามแล้วก็สนุกไปกับการดูนกแต่ละชนิดได้ครับอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างหลักๆที่สำคัญที่ใช้ในการดูนกแล้วก็หน้าที่ต่างๆที่เขานำองค์ประกอบต่างๆมารวมกันนะครับครับใครมีข้อสงสัยหรือว่าจะถามอะไรอีกบ้างเดี๋ยวถ้าไม่มีผมก็จะได้เชิญพี่คนต่อไปมาพูดแล้วก็บรรยายในหัวข้อต่อไปครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวประชาสัมพันธ์กันครับว่าโรงอาหารอยู่ทางด้านข้างๆกับสระว่ายน้ำนะครับสระส่วนในท่าสามารถเข้าไปรับประทานกันได้นะครับขอบคุณครับ